เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่10เงินเงินเงินมนุษย์ต่างดาวบุกโลก Space Duo ช่วยพวกเราด้วยถึงเวลาของ The Space Duo คู่หูสุดซีผู้ไม่เกรงกลัวเหล่าวายร้ายใดๆในจักรวาลพวกเขาคือ Space Man และ Space Boy และเด็กๆทุกคนก็เป็น Space Duo ได้ด้วยวิดีโอเกมชุดใหม่ล่าสุดเครื่องนี้ในราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มจ่ายเพียงครึ่งแค่1,999 บาทเท่านั้นรีบหน่อยนะเด็กๆพอโลกกำลังต้องการฮีโร่อย่าง Space Duo ฉันจะเอาวิดีโอเกมสุดเจ๋งเครื่องนี้ให้ได้เลยเอ๊ะอยากเล่นจังแต่จะซื้อยังไงไหวแพงมากเลยนะขืนขอพ่อกับแม่นะมีหวังโดนบ่นแน่ๆเลยเฮ้ยช่วยกันจ่ายคนละครึ่งสิฉันออกให้มากกว่าก็ได้นะฉันออก 1,000 นายออก999บาทไงโอ้โหคุณไก่โต้งครับออกให้เยอะกว่ามากๆๆๆๆเลยนะตั้งบาทนึงแน่ก็ฉันมันเป็นไก่ใจกว้างนี่นะเอาไงดีล่ะน่าสนใจจังเก็บเงินน้อยลงตั้งครึ่งนึงเพราะยังไงเราก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วเห็นไหมล่ะนอกจากฉันจะใจกว้างแล้วยังฉลาดอีกด้วยสมเป็นไก่โต้งมากๆเลยว่าแต่จะเก็บเงินยังไงให้ได้เยอะๆเร็วๆดีนะถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธออยากซื้อของอะไรสักอย่างแต่ราคาก็แพงเหลือเกินเธอจะมีวิธีหาเงินยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะโอ้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยว้าวโอ้ยไทก้าวอยวายอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดอยู่ใต้เตียงนอนของฉันเดอะสเปซดูโอมาช่วยแล้วออกมาเลยนะเจ้าสัตว์ประหลาดมันออกมาแล้วฉันกลัวออกไปนะเดี๋ยวนะสัตว์ประหลาดที่ว่านี่คือจิ้งจกตัวกระเปี๊ยกเนี่ยนะใช่นะสิฟังเสียงร้องของมันสิแถมยังแววตาที่ดุดันอีกฉันไม่กล้ามองว้ามันคำรามอีกแล้วเอามันออกไปโอ้พี่ว่าคำรามเนี่ยไทก้าหรือจิ้งจกกันแน่เนี่ยโอ้ไล่มันดีไม่มีอะไรที่ The Space Duo ทำไม่ได้ภารกิจนี้ Space Boy สุดหล่อขอจัดการให้เองเอาล่ะเจ้าจิ้งจกจิ้งจกสัตว์ประหลาดข้าขอสั่งเจ้าออกไปจากดินแดนของไทก้าเดี๋ยวนี้นี่แน่นี่แน่ยิงลำแสงเลเซอร์ไม่กวาดว้ามันไปหรือยังโอ้เปิดหน้าต่างสิไทก้าให้มันออกไปนอกบ้านยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะไล่มันไปเองได้เปิดแล้วเอาล่ะนะ3 2 1ออกไปซะต้องจิ๊กจกและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ The Space Duo ได้ช่วยโลกใบนี้ไว้รอดแล้วขอบคุณมากนะไก่ตรงด้วยพลังของ Space Boy เรื่องแค่นี้จิ๊บจ่อยครับคุณไทก้าเท่สุดๆไปเลยคุณ Space Boy เวอร์ชั่นไก่และทั้งหมดนี้ก็ยังคิดราคาไม่แพงด้วยนะครับบริการไล่จิ้งจก50บาทเท่านั้นครับฮะอะไรนายหมายความว่ายังไงอ่ะอ้าวก็ที่ Space Boy เสี่ยงชีวิตเมื่อกี้เนี่ยคิดถูกๆแค่50บาทเท่านั้นโอ้อย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลยไทก้าดีกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในห้องนายนะคิดดูสิถ้าฉันไม่มาช่วยจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจิ้งจกตัวลื่นๆตากลมๆไต่ขึ้นมาจากใต้เตียง
ข้าไปที่ขาหลังของนายแล้วก็แลบดิ้นออกมาแล้วก็หยุดไม่เอาแล้วเอาไปเลยก็ได้50บาทใช่ไหมใช่เยอะได้มาแล้ว50บาทแรกไก่ต้งเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเสียงใครกันอย่างกับเสียงนางฟ้าแน่ เสียงอย่างฉันน่ะใครๆก็บอกว่าเป็นนักร้องได้สบายจริงที่สุดเลยครับว่าแต่คุณกอลลี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับปลูกผักสวนครัวอยู่นะสิเราจะได้มีผักอร่อยๆที่ไม่มีสารเคมีปนให้เป็นอันตรายต่อชีวิตยังไงล่ะอ๋อช่างเป็นงานที่หนักหนาจริงๆเลยนะครับคุณกอลลี่ให้ผมช่วยไหมครับนี่นายเป็นใครไก่ต้งตัวจริงหรือเปล่าช่วยงานบ้านด้วยนะแหมไก่ต้งสุดหล่อผู้มีน้ำใจกับทุกคนเองนะครับบอกมาเลยว่าอยากให้ผมช่วยอะไรไม่อยากจะเชื่ออ่ะท่านนายอยากช่วยจริงๆช่วยเก็บคะน้ากับมะนาวตรงนั้นให้หน่อยสิจัดให้เลยครับพลังเก็บผักเพื่อจักรวาลของเราสเปซบอยมาเก็บผักแล้วครับเก็บผักเก็บผักเก็บผักเสร็จแล้วล่ะกอลลี่โอ้โหเต็มตะกร้าเลยดีมากจ้ะไก่ต้ง ถ้าถูกใจแล้วแล้วก็คิดค่าบริการทั้งหมดแค่50บาทเท่านั้นครับคุณกอลลี่เดี๋ยวผักนี่ฉันปลูกฉันรดน้ำพรวนดินแถมยังร้องเพลงให้มันฟังทุกวันแล้ว50บาทนี่ค่าอะไรอ้าวก็ค่าเก็บผักยังไงล่ะโอ๊ยแพงขนาดนี้ฉันไปซื้อที่ตลาดยังถูกกว่าสงสัยคุณนายกอลลี่จะไม่มีเงินละมั้งใครบอกว่าฉันไม่มีไม่เป็นไรหรอกนะกอลลี่ถ้าเธอไม่มีเงินจริงๆฉันยอมทำงานให้เธอฟรีๆก็ได้นะแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยก้มๆเงยๆจนปวดหลังแต่ฉันก็เข้าใจนะทำไงได้ก็เธอไม่มีเงินนี่นะนี่เอาไปเลย50สบายมากเงินแค่นี้เองจิ๊บๆสำหรับคุณนายกอลลี่ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะงงจังทำไมฉันต้องมาจ่ายเนี่ยเสียรู้นายไก่ต้งจนได้เฮ้ยเซ็งวันนี้เก็บเงินได้แค่ไม่กี่บาทเองอ่ะอ้าวไงงั้นล่ะก็ตอนแรกว่าจะกินข้าวกับขนมน้อยๆจะได้เก็บเงินได้แต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวแอบไปซื้อน้ำแข็งใสกินเนี่ยสิเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรายอมหิวเพื่อเก็บเงินเลยเนี่ยนะก็จะให้ทำยังไงล่ะพี่นานิไม่งั้นก็อดได้เกมนะสิพี่ว่านายไม่ต้องซื้อพวกของเล่นไม่จำเป็นดีกว่านะได้ไม่ได้หรอกนานิของมันต้องมีเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วจะเก็บเงินก็ได้แต่ห้ามอดข้าวที่คุณแม่ให้เงินค่าขนมเพราะให้เราเอาไว้กินที่โรงเรียนนะถ้านินจาไม่ใช้พี่จะไปบอกแม่ว่านินจาไม่ต้องการค่าขนมโอเคไหมพี่ไปทำการบ้านดีกว่าเฮ้ยพี่นานี่นี่ไม่เข้าใจอะไรเลยทำยังไงดีอ่ะอยากได้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 ใจเย็นก่อนนินจาพี่ไก่ต้งคนนี้มีไอเดียบันเจิดแล้วล่ะอะไรของนายน่ะถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะมีข้าวกินทุกมื้อมีขนมพร้อมไม่ต้องเปลืองเงินซื้อด้วยถ้างั้นฉันว่านินจาไม่ต้องไปโรงเรียนดีกว่าเนี่ยนะไอเดียบันเจิดลาก่อนไก่ต้งเดี๋ยวฉันไม่ได้ให้นายเลิกไปโรงเรียนซะหน่อยก็แค่ช่วงนี้น่ะสัก2-3 วันก็ได้แล้วฉันจะบอกพ่อแม่ยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะโถขอให้เชื่อแผนของไก่ต้งเดี๋ยวไก่ต้งนะจะวางแผนให้ว่าต้องบอกพ่อกับแม่ยังไง เอ้านินจายังไม่ลุกอีกหรอคือผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยครับน่าจะไปโรงเรียนไม่ไหวเมื่อคืนยังเห็นดีๆอยู่เลยนี่นาไม่สบายยังไงล่ะนินจาบอกแม่สิผมปวดหัว
แล้วก็รู้สึกตัวร้อนมากๆเลยครับไหนขอแม่จับหน้าผากหน่อยอุ๊ยร้อนจริงๆด้วยงั้นวันนี้นินจาหยุดพักผ่อนแล้วกันนะลูกเดี๋ยวแม่ลงไปทำข้าวต้มร้อนๆให้กินแล้วเดี๋ยวทั้งคู่ลงมากินข้าวเช้ากันนะจ๊ะนี่ไปป่วยตอนไหนเมื่อวานก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยแล้วถุงน้ำร้อนที่แม่ใช้ประคบขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าผมรู้สึกหนาวๆร้อนๆก็เลยเอาขึ้นมาตั้งใกล้ๆให้หายหนาวนี่ผมตัวร้อนจริงๆนะดูมีพิรุธเอาเถอะถ้าป่วยก็นอนพักเดี๋ยวพี่ไปบอกคุณครูให้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปถามการบ้านมาให้ว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคนะขอบคุณครับพี่นานีเฮ้ยเกือบโดนจับได้แล้วสิเราน่าจะซ่อนถุงน้ำร้อนให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่จังที่โกหกพี่นานีกับคุณแม่แต่เพื่อสเปซดูโอผมขอโทษนะครับในที่สุดแม่ก็จับได้ว่านินจาไม่ได้ป่วยจริงคราวนี้นินจาเลยโดนแม่ดุใหญ่เลยแม่จะงดไม่ให้ลูกเล่นเกมเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อเป็นการลงโทษโหแม่ครับผมขอโทษพ่อช่วยด้วยครับเรื่องนี้พ่อช่วยไม่ได้หรอกลูกไม่งั้นพ่อจะโดนแม่ดุด้วยอีกคนเพราะลูกทำผิดจริงๆแล้วเรื่องเกมอะไรนั่นน่ะแม่ว่าราคามันแพงเกินไปเพื่อนเขามีกันเราก็ไม่จำเป็นต้องมีตามเพื่อนก็ได้ในลูกแต่ผมอยากได้จริงๆนะครับตอนนี้มันลดราคาลงครึ่งนึงเลยนะถูกกว่าปกติเยอะมากๆแล้วเกมที่ผมมีผมก็เล่นมาตั้งนานผ่านด่านได้หมดทุกด่านแล้วครับผมก็อยากได้เกมใหม่ๆสนุกๆท้าทายฝีมือบ้างนะครับแม่แถมครั้งนี้ผมกับไก่ต้องตกลงจะช่วยกันเก็บเงินเองใช้เงินของตัวเองแล้วก็ออกกันคนละครึ่งด้วยนะครับแม่ชื่นชมที่ลูกมีเป้าหมายแล้วก็พยายามนะแต่วิธีออมเงินของลูกที่แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปใช้เงินที่โรงเรียนน่ะแม่ว่ามันไม่ถูกต้องที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อจะลองหาทางช่วยนินจากับไก่ต้องกันเพราะที่ผ่านมาวิธีเก็บเงินของนินจากับไก่ต้องเนี่ยดูไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่นะไม่เวิร์กสุดๆไปเลยแกล้งมาช่วยงานแล้วเก็บเงินทีหลังใครเขาทำกันใช่ฉันก็นึกว่านายมีน้ำใจแต่นายหักหลังฉันนะโอ้ยก็ขอโทษแล้วไงฉันจะไม่ทำอีกแล้วผมเองก็จะไม่โกหกแม่อีกแล้วโดนลงโทษเลยนี่งั้นเราลองมาช่วยกันหาวิธีอื่นๆดูไหมจริงสินะกอลลี่เธอเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นหลักเลยนี่จ่ายค่านู่นค่านี่เยอะแยะเลยเธอทำได้ยังไงหรอง่ายมากเลยจ้าก็แค่ต้องคิดแล้วก็จดไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ต้องซื้ออันไหนจำเป็นต้องรีบซื้ออันไหนไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนส่วนฉันน่ะพอได้เงินมาฉันก็จะหยอดใส่กระปุกไว้ส่วนนึงก่อนเลยจะได้ไม่เผลอซื้อขนมหมดอีกอย่างนะฉันมีกระปุกหมูสีชมพูมันน่ารักมากๆฉันก็เลยหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันเลยล่ะได้ยินหรือยังจ๊ะไก่ต้งนินจาเธอสนใจวิธีของกัลลี่กับไทก้าไหมล่ะก็ดีนะแต่กว่าจะเก็บได้ครบสเปซดูโอของผมคงจะหลุดลอยไปแล้วแง่ๆเด็กๆมาลองชิมขนมปังสูตรใหม่ของแม่กันจ้าโอ้โหหอมจังเลยค่ะแค่ได้กลิ่นก็น่ากินแล้วไม่ใช่แค่กลิ่นแต่รสชาติก็อร่อยจริงๆด้วยฮึแม่คะเราเอาใส่กล่องเล็กๆไปกินที่โรงเรียนได้ไหมคะพ่อก็อยากเอาใส่กล่องไปกินที่ทำงานนะอร่อยเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่เอาพ่อมาแอบหยิบชิมตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเล็งไว้ตั้งแต่แม่เริ่มเอาเข้าเตาอบแล้วงั้นผมขอเอาไปกินตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนนะครับดีเลยจะได้ประหยัดค่าขนมเงินเก็บก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยได้สิจ๊ะนี่แม่ก็ว่าจะลองทำขายด้วยวันก่อนน่ะแม่ทำไปให้คุณป้าที่หน้าปากซอยชิมคุณป้าเขาชอบมากไปบอกคนนั้นคนนี้แค่ในหมู่บ้านเราเนี่ยก็มีคนสั่งตั้ง5เจ้าแล้วนะแต่แม่ต้องแพ็คขนมแล้วก็เอาไปส่งตามบ้านนี่สิพ่อช่วยเดินเอาไปส่งให้หน่อยได้ไหมแม่
ช่วงนี้ปวดขายังไงก็ไม่รู้สิทำงานจากบริษัทก็เยอะแยะเชียวไหนจะงานบ้านเอ๊งั้นต้องจ้างคนไปส่งขนมแล้วมั้งเพราะว่างั้นแม่อาจจะต้องจ้างใครสักคนแถวนี้แหละให้เดินไปส่งแทนให้หน่อยมีใครอยากได้ค่าขนมเพิ่มมั่งไหมนะผมครับผมงั้นนั่งรอแม่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเอาขนมไปส่งตามที่แม่จดไว้เลยนะงั้นเดี๋ยวกอลลี่กับนานิช่วยจัดขนมปังใส่ถุงนะคะไม่คิดค่าแรงแต่เปลี่ยนเป็นขอสูตรไปทำที่บ้านนะคะได้เลยจ้าส่วนพ่อช่วยชิมจ่ายค่าชิมมาเลยพ่อชิ้นละ100บาทโอ้โหแม่ค้าคนนี้ใจร้ายจังแบบนี้พ่อต้องไปฟ้องสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซะแล้วฟ้องข้อหาอะไรเหรอพ่อ ข้อหาทำขนมอร่อยเกินไปจนผู้บริโภคหยุดกินไม่ได้นะสิ ใกล้จะได้เป็น Space Duo แล้วไหนครบไหมเดี๋ยวสินายกวนสมาธิฉัน1996 1997 1998 1999สำเร็จแล้วในที่สุดก็จะได้เล่นแล้วเกือบ3เดือนเต็มๆแน่ขอฉันโทรสั่งซื้อก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับจะขอสั่งซื้อวิดีโอเกม Space Duo ครับอะไรนะครับของหมดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วจะไม่ผลิตเพิ่มอีกหรอครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับโอ้ยแล้วที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเพื่ออะไรกันเนี่ยเศร้าเจ็บไปทั้งหัวใจดวงน้อยๆของไก่ต้งทำไงได้อย่าเสียใจไปเลยไก่ต้งอย่างน้อยเราก็พยายามที่สุดแล้วก็จริงแต่มันจี๊ดมันจี๊ดจี๊ดในใจอ่ะโหไก่ต้งนายเศร้าเยอะเกินจนฉันจะหายเศร้าแล้วเนี่ยฮะหมดกันอนาคต Space Duo ไม่มีอีกแล้ว Space Boy ที่ใฝ่ฝันมีแค่ Sad Boy Sad แบบเศร้ามากๆเลยเดี๋ยวนะใครว่าเราเป็น Space Duo ไม่ได้ล่ะฉันมีไอเดียที่เจ๋งกว่าวิดีโอเกมนั่นแล้วแหละนายหมายถึงเมื่อวานนี้ฉันเจอคลิปวิดีโอทำหน้ากากและชุดเกราะแบบ Space Duo คิดดูสิถ้าเราทำตามคลิปแล้วเอามาใส่ได้จริงจะเจ๋งขนาดไหนไม่ต้องเล่นในวิดีโอเกมแล้วแต่พวกเราจะเป็น Space Duo ในชีวิตจริงหนทางสู่การเป็น Space Boy กลับมาอีกครั้งความฝันของไก่โต้งกลับมาแล้วครับงั้นเรามาเขียนสิ่งที่ต้องซื้อกันเถอะและแน่นอนว่าถ้าเอาเงินในกระปุกไปซื้อของต้องจดรายรับรายจ่ายด้วย และแล้วไก่โต้งกับนินจาก็เล่นเป็น Space Duo กันทั้งวันถึงจะไม่ได้ของเล่นที่ตัวเองอยากได้แต่ทั้งสองคนก็เก่งมากๆที่เก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แถมตอนนี้ทั้งดินจาและไก่ต้งก็รู้จักการใช้เงินอย่างรอบคอบอีกด้วยเยี่ยมเลย Space Duo ตัวจริงคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะแก๊ง